จะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูบรรยากาศของการจัดงานอุ่นไอรกคล,คลายความหนาวใสยน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่จัดขึ้นณนพะลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งประชาชนจํานวนมากก็สวมใส่ชุดไทยย้อนยุคแล้วก็ผ้าไทยท้องถิ่นเข้าเที่ยวชมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีประชาชนจํานวนมากค่ะแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคนะคะไปเที่ยวชมงานแล้วก็ถ่ายภาพโดยมีช่างภาพจิตอาสาจากสมาคมถ่ายภาพนะคะ กรุงเทพคอยให้บริการถ่ายภาพซึ่งมีอยู่3จุดด้วยกันจุดแรกก็จะอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอพาาจ,จุดที่สองจะอยู่ที่บริเวณศาลาไทยและจุดที่3อยู่บริเวณเรือพระที่นั่งในราคาเพียงรูปละ50บาทเท่านั้นนะคะโดยจุดถ่ายภาพจิตอาสาเนี่ยนะคะได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานที่มารอต่อคิวถ่ายภาพสวยๆกันอย่างคึกคักเพราะว่านอกจากจะได้ภาพที่สวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นการร่วมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่ว ประเทศอีกด้วยนะคะโดยกิจกรรมอื่นภายในงานค่ะก็ยังมีอีกมากมายอย่างโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายมีการสาธิตงานฝีมือในสาขาต่างๆทั้งงานเครื่องประดับหัวโขนงานแกะสลักไม้และงานประดับมุกนิทรรศาการขบวนพระยุหายาตราทางชุลมาบอกเล่าถึงประวัติและความสําคัญของเรือพระที่นั่งจําลองทั้ง4ี่ลำนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9้าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะ ในเทศกาลพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีอทิพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ขุดคลองเปลมประชากรเป็นเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้นรวมถึงคลองรังสิทิประยุทธ์ศักดิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางกสิกรรมโรงพักคิมคลองค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจแจ้งความลงบันทึกประจาําวันเป็นที่ระลึกภายในงานด้วยค่ะ ขยับเข้าไปดูภายในสนามเสือป่ากันบ้านนะครับก็มีร้านค้าของร้านจิตอาสา904ครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดจาก ป้าวัดฝีพระหัตถ์นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอาทิเสื้อโปโลคอกลมนะครับกระบอกน้ําจักรยานแก้วมักแก้วใสนะครับร่มแล้วก็สายรัดข้อมือรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลนําไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศครับนอกจากนี้มีร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งร้านค้าของหน่วยงานต่างๆอาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านนะครับ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นร้านมือที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร้านดอยคําและร้านกลมราชธรรน,นะครับจำหน่ายสินค้าฝีมือของผู้ต้องขังเน้นการตัดเย็บด้วยผ้านะครับเช่นกระเป๋าผ้าคุมไหล่แล้วก็หมอนครับแล้วก็จะมีธนาคารอมสินนะครับสาขาอุ่นไอรักที่สามารถทําธุรกรรมทุกอย่างที่สาขานี้ได้อีกด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมถนนปลอดภัยอุ่นไอรักที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้นตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชประสงค์ที่จะปลุกฝังในการในการปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆนะคะอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยอุ่นไอรักเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา17นาฬิกา18นาทีนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีนะคะเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสสยน้าแห่งรัตนโกสินทร์บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้จัดขึ้นนะคะเพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเป็นการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในบรรยากาศย้อนยุคยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมแต่งกายชุดไทยหรือว่าชุดสุภาพ ไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่19มกราคม2562แต่ว่าถ้าใครไม่มีชุดไทยแต่ว่าอยากจะได้บรรยากาศถ่ายภาพสวมชุดไทยก็ไปเช่าชุดกันได้นะคะภายในงานด้วยนะมีให้บริการนะคะอยู่ที่บริเวณสนามเสือป่านี่แหละนะคะสามารถที่จะเข้าไปเช่าชุด250บาทเท่านั้นนะเซ็ตเลยแต่ใส่ได้ทั้งวันนะคะหรือว่าใครจะไปใส่ถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วก็ จะเดินทางกลับก็ไม่ว่ากันใช่ค่มีมให้บริการมีให้เช่ากันด้วยนะครับ